เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่น่าชมค่ะแล้วปิดท้ายกันด้วยบียองเซ่นะคะที่เลื่อนคอนเสิร์ตที่จะแสดงในวันที่25ตุลาคมที่ประเทศมาเลเซียออกไปนะคะหลังจากที่2ปีก่อนเธอก็เคยยกเลิกคอนเสิร์ตในประเทศมาเลเซียมาแล้วด้วยค่ะด้วยเสียงคัดค้านจากพรรคอิสลามอนุรักษ์นิยมค่ะBeyoncé Knowles นักร้องสาว R&B ชาวอเมริกันประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตที่จะแสดงที่สนามกีฬาแห่งชาติของมาเลเซียชานกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่25ตุลาคมนี้ออกไปโดยบริษัทตัวแทนจัดงานของมาเลเซียกล่าวว่าจะประกาศวันที่จะแสดงเร็วๆนี้และการเลื่อนคอนเสิร์ตเป็นการตัดสินใจของ Beyoncé แต่เพียงผู้เดียวบริษัทตัวแทนการจัดงานปฏิเสธที่จะกล่าวถึงสาเหตุการตัดสินใจเลื่อนคอนเสิร์ตอย่างกระทันหันว่าเกิดจากกรณีที่พรรคฟาสซึ่งเป็นพรรคอิสลามอนุรักษ์นิยมในมาเลเซียพูดถึงการแสดงของบียองเซ่ว่าขัดต่อวัฒนธรรมของชาวมุสลิมทั้งการแต่งกายที่ไม่สุภาพและเนื้อหาเพลงล่อแหลมหรือไม่ก่อนหน้านี้บียองเซ่ได้ยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตที่มาเลเซียในปี2550มาแล้วเพราะเกรงจะเกิดการประท้วงของพรรคอิสลามอนุรักษ์นิยมซึ่งครั้งนั้นผู้จัดงานอ้างว่ายกเลิกเพราะมีความขัดแย้งเรื่องกำหนดการขณะที่บียองเซ่เคยไปแสดงคอนเสิร์ตที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเช่นกันแต่กฎในการกำหนดเครื่องแต่งกายหรือพฤติกรรมของศิลปินไม่เข้มงวดเท่ามาเลเซียที่มีข้อกำหนดโดยรัฐบาลว่าศิลปินหญิงต้องสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดตั้งแต่ไหล่ถึงหัวเข่าซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาผู้จัดงานบอกว่าบียองเซ่อาจจะสวมเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมโดยเธอบอกว่าทุกพรรคการเมืองควรที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายบนเวทีคอนเสิร์ตและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงในวันนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศนะครับบริเวณภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของประเทศต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นติดตามได้ในพยากรณ์อากาศครับสวัสดีค่ะระยะนี้บริเวณด้านฝั่งตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งก็มีสาเหตุมาจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยส่งผลให้บริเวณภาคเหนือนั้นมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณเชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาตากและก็กำแพงเพชรอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณด้านฝั่งตะวันออกของภาคอุณหภูมิระหว่าง 22-34 องศาเซลเซียสภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดค่ะอุณหภูมินั้นอยู่ที่ระหว่าง 25-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้เวลา 3:28 นาทีน้ำลงเต็มที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง39เซนติเมตรและเวลา 9:38 นาทีน้ำขึ้นเต็มที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร81เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลงแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้บ่อน้ำพุร้อนหรือว่าโป่งน้ำร้อนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะกลับมาได้รับความนิยมแถมการอาบน้ำพุร้อนยังให้ประโยชน์ในทางการแพทย์อีกด้วยค่ะ
น้ำพุร้อนหรือโป่งน้ำร้อนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดินปัจจุบันพบว่ามีแหล่งน้ำพุร้อน112แหล่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะที่ภาคเหนือพบมากถึง65แห่งอุณหภูมิของน้ำพุร้อนจะอยู่ในช่วงระหว่าง400ถึง100องศาเซลเซียสซึ่งข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีระบุว่าการอาบน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิ42องศาจะมีประโยชน์กับการรักษาทางการแพทย์หรือที่เรียกกันว่าทาราบำบัดเนื่องจากช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยค่ะก่อนการอาบน้ำพุร้อนนะคะเราควรจะต้องคำนึงถึงการรักษาความสะอาดของร่างกายและสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียก็ควรอาบน้ำพุร้อนในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะเพื่อป้องกันการขาดอากาศกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะรู้รักภาษาไทยตอนสวนหย่อมสีสวัสดิ์วิเชียรมาศฉันขอนั่งสูดอากาศสดชื่นด้วยนะเชิญจ้าบ้านนี้ยินดีต้อนรับก้าวแต้มอยู่แล้ววันก่อนสีสวัสดิ์อธิบายให้ฉันฟังเรื่องสวนทุเรียนสวนมะม่วงหรือสวนครัวอะไรนี่น่ะทำให้ฉันฉลาดขึ้นเยอะเลยแล้ววันนี้จะมาถามอะไรอีกล่ะก็ที่เรานั่งเล่นกันอยู่เนี่ยมีต้นไม้ตั้งหลายอย่างแถมประดับประดาด้วยก้อนหินอีกเขาเรียกว่าสวนหินหรือสวนอะไรนะเขาเรียกว่าสวนเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียกว่าสวนหินเขาเรียกว่าสวนหย่อมจ้ะต้นไม้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าหย่อมเหรอไม่ใช่ต้นไม้ก็คือต้นไม้แต่ถ้าเขาปลูกต้นไม้เล็กๆไว้ประดับสถานที่เล็กๆและจัดแต่งให้สวยงามอย่างนี้เขาเรียกว่าสวนหย่อมคำว่าหย่อมหมายถึงหมู่เล็กๆกองเล็กๆสวนหย่อมคือสวนไม้ประดับขนาดเล็กจัดในเนื้อที่จำกัดมีต้นไม้เล็กๆและมีสิ่งประดับเล็กๆจัดไว้เป็นหย่อมๆแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา